มุนไพรสู้เชื้อไวรัสสมุนไพรป้องกันเชื้อไวรัสสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพเสริมสร้างภูมิต้านทานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสได้แก่ผักผลไม้และสมุนไพรที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ผ่านการวิจัยออกมาแล้วว่าช่วยมีฤทธิ์ลดโอกาสติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสได้คือโดยควรต้องรับประทานอาหารที่มีสารควาซิทินเบต้าครูแทนและวิตามินซีซึ่งเป็นสารสำคัญที่มีศักยภาพป้องกันการติดเชื้อไวรัสมีดังต่อไปนี้ 1. ผักผลไม้สมุนไพรที่มีศักยภาพป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อคือผักผลไม้ที่มีสารเคอร์ซิตินสูงมากได้แก่พลูคาวหรือผักคาวตองโดยพลูคาวหรือผักคาวตองมีสารควาซิทินและรูตินสูงมากช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ 2. ผักผลไม้สมุนไพรที่มีสารเคอร์ซิตินสูงได้แก่หอมแดงหอมหัวใหญ่มะรุมแอปเปิ้ลใบมอนโดยหอมแดงหอมหัวใหญ่มะรุมใบมอนนี้มีสารสำคัญที่มีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์3. ผักผลไม้ที่มีสารเฮสเปอริดินและรูตินสูงได้แก่ผักผลไม้พวกผิวและเยื่อหุ้มด้านในของเปลือกผลของพืชตระกูลส้มผลไม้ตระกูลส้มเช่นส้มมะนาวมะกรูดส้มซ่า 4. เปลือกส้มและใบมอนเป็นสมุนไพร2ในจำนวน6ชนิดของตำรับยาจีนที่ใช้ชงดื่มแทนน้ำชาป้องกันปอดบวมอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสนี่เองซึ่งตามแนวทางของมณฑลหูเป่ยประเทศจีน 5. เห็ดต่างๆที่มีสารสำคัญคือเบต้ากรูแคนได้แก่เห็ดต่างๆเช่นเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าเห็ดออรินจิเห็ดลิ้นจือ 6. กระเพรามีสารสำคัญคือโอเรียนทินสูงมากโดยเฉพาะเป็นสารสำคัญที่มีศักยภาพในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์7. ลูกม่อนมีสารกลุ่มแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารเฟโวนอยด์ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงรวมทั้งผักผลไม้หลากหลายสีก็ช่วยเสริมการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันได้ดีอีกด้วย 8. ผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงช่วยเพิ่มภูมิต้านทานต้านอนุมูลอิสระสูงมากเช่นดอกขี้เหล็กยอดมะยมยอดสะเดามะระขี้นกฟักข้าวผักเชียงดาผักคะน้ามะรุมมะขามป้อม 9. เครื่องดื่มหรือน้ำสมุนไพรช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากคือน้ำตรีพราโดยตรีพราประกอบด้วยสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมซึ่งรับประทานในรูปแบบของน้ำต้มดื่มเพราะเนื่องจากมะขามป้อมหรือมะนาวเป็นกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยขับเสมหะแก้ไอได้เป็นอย่างดี 10. เมนูอาหารไทยขอแนะนำได้แก่เมี่ยงคำเพราะมีผักที่สำคัญอยู่มากคือมะนาวหั่นพร้อมเปลือกและหอมแดงและยังมีเมนูอาหารที่สำคัญขอแนะนำคือแกงเลียงยำต้มยำต้มโครงต่างๆและอาหารที่ใส่หอมแดงหอมหัวใหญ่และเห็ดชนิดต่างๆรวมทั้งมะนาวซึ่งเมนูอาหารเหล่านี้สำคัญคือจะให้สารอาหารเคอร์ซิทินเบต้ากรูแคนและวิตามินซีรวมทั้งหมดอยู่ในชามเดียวได้เลย
ซึ่งมีประโยชน์มากป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ดีอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มียารักษาไวรัสให้หายได้เห็นผลดี 100% เลยก็ตามแต่วันนี้เราทุกคนก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของตัวเราเองได้โดยเฉพาะอาหารสมุนไพรเหล่านี้นี่แหละที่ดีที่สุดในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในการเสริมสร้างภูมิต้านทานช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์และช่วยลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายให้กับร่างกายของเราได้ดีที่สุดในเวลานี้เพื่อช่วยภายในร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นพร้อมต่อสู้ป้องกันหากต้องเจอกับสภาวะเชื้อโรคหากเมื่อใดบังเอิญร่างกายได้รับเชื้อก็จะช่วยร่างกายป้องกันเชื้อแพร่กระจายลดลงบรรเทาเบาบางลงได้อาจมีผลทำให้เชื้อโรคไม่แพร่กระจายไม่ลุกลามเหลือเพียงแค่มีอาการเล็กๆน้อยๆเบาๆกับร่างกายของเราเท่านั้นจึงขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีและโชคดีตลอดไปค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ